ไม่ทราบว่ามีอะไรอยากจะถามเลยทางหัวหน้าหน้ามนุษย์ท่านหน้าสารพระพิษมาลัทธิการมีสารย้ายมาจากที่ไหนมาจากเยาวชนไทยมาในบาระอยู่นานไหมบาระก็1 ปีทำไมน้อยเลยกันตอนนี้ระเบียบของศาลที่ทำก็ให้อยู่ได้แค่4ครับเหมือนพระธุดงค์พระธุดงค์ก็ต้องย้ายที่เรื่อยๆไม่ติดที่ไม่อยู่แค่ปีเดียวตามระเบียบพระธุดงค์ท่านก็ไม่อยู่ติดที่ท่านก็ย้ายไปเรื่อยๆก็อยู่ที่เดียวนานแล้วมันชินแล้วมันจะขี้เกียจมันจะประมาทต้องย้ายที่ใหม่ๆต้องไปปรับตัวใหม่เรื่อยๆปรับกับสถานที่ปรับกับเหตุการณ์ต่างๆใจจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเพราะใจเราเป็นนักท่องเที่ยวใจเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆอยู่ที่ไหนแล้วมันติดอะไรแก้การยึดการติดด้วยการย้ายที่ไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปนะถ้าเรายึดติดมันก็จะทุกข์เวลาเราต้องจากที่เราไปแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดมันก็ไปอย่างสบายไม่มีความผูกพันกับอะไรก็ดีอย่างทำให้เราจิตใจเราไม่ผูกพันกับอะไรมากเพราะรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนนิจังทุกขังอนัตตาอนิจังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนอนัตตาก็ไม่อยู่ในการบังคับของเราจะอยู่ตามความอยากของเราไม่ได้ต้องไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อถึงเวลาไปก็ไปเวลามาก็มาถ้าไปโดยที่ไม่มีความผูกพันไปก็ไปอย่างสบายถ้าไปด้วยความผูกพันก็ไปด้วยความเสียดายเสียใจก็ดีไปอย่างส่วนท่านก็อยู่ที่ประจำเลยอยู่ชลบุรีครับแต่ว่าก็รับผิดชอบอยู่8 จังหวัดครับทางตอนออกเนี่ยทีนี้มาเปิดโครงการเมื่อเช้าครับมีอะไรอยากจะรู้ไหมล่ะอยากจะรู้ทำข้อไหนบ้างไหมทำมันก็มีหลายแง่หลายมุมทำที่เกี่ยวกับผู้อื่นทำที่เกี่ยวกับตัวเราก็มีหลายลักษณะทำที่พุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเรารู้ก็มีอยู่7 ประการด้วยกันให้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณการรู้สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราปฏิบัติกับสิ่งต่างๆได้ถูกต้องไม่ทำให้เกิดโทษไม่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับตัวเราและกับผู้อันนี้เป็นความรู้ที่จะทำให้เรา
ดำเนินชีวิตไปได้อย่างปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้ารู้เหตุก็คือรู้ว่าการกระทำของเราเนี่ยคือเหตุการกระทำของเรานี่ก็มีอยู่สามทางด้วยกันทางกายทางวาจาและทางใจทางใจก็คือความคิดความคิดของเราการพูดของเราการกระทำทางร่างกายของเรานี่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราปรารถนาและไม่ปรารถนาผลที่เราปรารถนาก็คือความสุขความเจริญผลที่เราไม่ปรารถนาก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียผลนี้เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจากการดิ้นวอนกราบไหว้ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ให้พวกเราไปกราบพระจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้ลาภยศสรรเสริญขอให้ได้มีความเจริญในอายุวันนะสุขะภะละพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ขอเพราะว่าผลที่เราปรารถนามันไม่ได้เกิดจากการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถที่จะให้สิ่งที่เราขอได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านให้เราก็คือให้ความรู้กับเราให้เรารู้เหตุรู้ผลรู้ว่าผลที่เราอยากจะได้นั้นเกิดจากเหตุคือการกระทำของเราการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจโดยมีใจเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าร่างกายนี้เป็นลูกน้องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายจะพูดหรือจะทำอะไรได้นี้ต้องเกิดจากใจเป็นผู้สั่งการใจคือผู้คิดความคิดของใจก็คิดไปได้สามทางคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่ไม่ดีและคิดไปในทางกลางๆคือจะว่าดีก็ไม่ใช่จะว่าไม่ดีก็ไม่เชิงแล้วก็จะทำให้เกิดผลตามมาคิดไปในทางที่ดีก็ทำให้เกิดการกระทำการพูดที่ดีทำให้เกิดผลก็คือทำให้มีความสุขความเจริญคิดไปในทางที่ไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียตามมาถ้าคิดไปในทางกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเจริญไม่มีความเสื่อมเสียนี่คือเหตุและผลที่เราควรจะทำความเข้าใจและให้เรามีสติเฝ้าดูการกระทำเป็นหลักอย่าไปดูที่ผลเพราะผลมันเกิดจากเหตุส่วนใหญ่เรามักจะไม่มองที่ผลกันอยากจะได้ตำแหน่งนั้นอยากจะได้ตำแหน่งนี้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่เราไม่ได้ไปดูที่เหตุว่าเหตุอันใดทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเรามักจะไปสร้างเหตุที่ไม่ตรงกับเหตุที่แท้จริงแล้วก็จะทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราควรจะได้กันอันนี้นะเราต้องดูเราต้องเชื่อว่าการทำดีพูดดีคิดดีนำความสุขความเจริญมาให้กับเราแต่ทางศาสนานี้ท่านสอนถึงผลในทางจิตใจมากกว่าผลในทางวัตถุสิ่งของต่างๆการทำดีนี้ทำให้เราได้ความสุขใจและให้จิตใจของเราเจริญสูงขึ้น
ม่ได้หมายว่าการทำความดีจะทำให้เราเจริญในลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เหตุผลอันนี้อาจจะเกิดจากเหตุอย่างอื่นก็ได้คนร่ำรวยรวยจากการทำความดีก็มีรวยจากการทำความชั่วก็มีแต่ผลที่เกิดจากการทำความดีจริงๆนั้นอยู่ที่จิตใจจิตใจเราจะมีความสุขเวลาทำความดีแล้วจิตใจเราก็จะสูงขึ้นจิตใจของเรานี้มีฐานะที่เราสามารถเลื่อนขึ้นไปได้หลายขั้นด้วยกันเช่นตอนนี้จิตใจเราอยู่ในขั้นของมนุษย์แต่เราสามารถที่จะพัฒนาเลื่อนจิตใจของเราให้สูงขึ้นเป็นเทวะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี่แหละคือความเจริญที่พระเจ้าทรงพูดถึงผลที่เกิดจากการทำความดีคิดดีพูดดีทำดีจะทำให้จิตใจพัฒนาขึ้นไปจากการเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าอันนี้เกิดจากการคิดดีพูดดีทำดีในทางตรงกันข้ามถ้าคิดชั่วคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีพูดไม่ดีเกิดจากความคิดที่ไม่ดีแล้วก็นำไปสู่ความเสื่อมเสียคือจิตใจก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจเวลาที่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จิตใจก็จะเลื่อนลงต่ำจากมันก็ลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายและเป็นนรกไปนรกนี่เป็นผลที่เกิดจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลบางอย่างเรามองไม่เห็นกันเช่นพวกที่เป็นกายทิพย์ทั้งหลายเช่นเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกหรือผลที่เกิดจากการทำความดีได้เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าเราจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่เราจะสัมผัสได้เองจากการกระทำของเราแต่สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือการไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยพระเจ้าบอกถ้าทำบาปเนี่ยก็จะไปเป็นเดรัจฉานด้วยสัตว์ที่มาเกิดสี่เท้าเดรัจฉานทั้งหลายนี่ชาติอดีตชาติเขาเคยทำบาปมาเขาเคยฆ่าเคยลักทรัพย์เคยประพฤติผิดประเวณีเคยโกหกหลอกลวงเขาก็หลายเวลาหลังจากที่ร่างกายของเขาตายไปใจของเขานี่มันไม่ได้มีฐานะเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องเลื่อนลงไปเป็นเดรัจฉานถ้าเราสามารถรักษาศีล5ได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็จะเวลาตายไปจิตเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่จิตใจเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ได้ทันทีไม่ต้องไปใช้กรรมก่อนไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นอสุรกายหรือไปเป็นสัตว์นรกพวกนี้ก็เป็นใจของพวกเราที่เปลี่ยนไปใจของเราเปลี่ยนเป็นจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกาย
ไปเป็นนรกไปเป็นสัตว์นรกคุณสมบัติของสัตว์เหล่านี้ก็คือจิตใจจะมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์ด้วยเหตุต่างๆที่เกิดจากการทำบาปของเราเช่นถ้าเราทำบาปด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าบาปตายไปก็จะไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานเขาไม่รู้เวลาเขาทำบาปเพราะเขาคิดว่ามันเป็นสัญชาตญาณของเขาเป็นการดำรงชีพของเขาเดรัจฉานเขาก็ต้องฆ่าผู้อื่นเป็นอาหารกินสัตว์อื่นเป็นอาหารหรือลักทรัพย์ลักอาหารของผู้อื่นมากินก็นี่เป็นพวกที่ทำบาปด้วยการไม่รู้เช่นถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็ไปทำอาชีพฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำบาปโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปทำไปเพราะคิดว่าเป็นอาชีพเป็นการดำรงชีพจำเป็นต้องทำแต่ความจริงคนที่มีปัญญาเขาก็เลือกได้ว่าอาชีพอื่นก็มีเยอะอาชีพที่ไม่ต้องทำบาปก็มีแต่คนที่เขาไม่มีปัญญาเขาก็ไม่รู้เขาก็คิดว่าอาชีพไหนก็เหมือนกันเป็นการดำรงชีพเหมือนกันแต่ไม่มีความแตกต่างกันอาชีพที่ไปทำร้ายผู้อื่นนี่มันเป็นบาปอาชีพที่ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นไม่เป็นบาปแต่ก็ไม่เป็นบุญเป็นอาชีพนอกจากอาชีพที่ไปช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาเช่นเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเนี่ยเป็นหมอเป็นอาจารย์นี่เป็นอาชีพที่เป็นบุญเพราะทำแล้วทำให้ผู้อื่นเขาดีขึ้นรักษาชีวิตเขารักษาหรือสอนให้คนที่ไม่มีความรู้ได้มีวิชาความรู้การทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าบุญการทำโทษแก่ผู้อื่นนี่ให้โทษแก่ผู้อื่นไม่ว่าบาปเป็นการกระทำที่ไม่ดีถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ท่านก็บอกว่าต้องไปเป็นเดรัจฉานพวกเดรัจฉานนี่เขาทำบาปโดยที่เขาไม่รู้ว่าบาปเขาอยู่กันตามกฎของความหิวการเอาตัวรอดกันสัตว์เขาก็เลยไม่มีกฎหมายเหมือนมนุษย์มนุษย์รู้ว่าเราไม่ต้องฆ่ากันเราอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุขเราไม่ต้องฆ่ากันเพื่อดำรงชีพอันนี้คือความแตกต่างของจิตของผู้ที่มีปัญญาที่รู้ว่าการไม่เบียดเบียนกันนี่เป็นการอยู่ของมนุษย์การเบียดเบียนกันนี่เป็นการอยู่ของเดรัจฉานผู้ที่รู้เขาก็ไม่ไปทำบาปบางทีไม่รู้เขาทำบาปกันเพราะเขาไม่รู้ว่าใครไปผู้รับผลบาปที่กระทำกันเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นร่างกายแล้วเวลาร่างกายตายไปก็เอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วใครจะไปรับผลบาปผลบุญกันมีพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทรงรู้ว่านอกจากร่างกายแล้วเรายังมีจิตใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นอีกบุคคลหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเพียงแต่ว่าจิตใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายแต่จิตใจนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆทำบาปทำบุญผู้ที่ไปรับผลของบาปบุญจริงๆก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของการทำบุญทำบาปเหมือนเวลาที่คนขับรถยนต์ไปชนคนตายเขาไม่จับรถยนต์ไปเข้าคุกเข้าตารางเขาจับคนขับเข้าไปลงโทษแต่ในร่างกายเขาเป็นเหมือนรถยนต์แต่ผู้ที่ทำสั่งให้ร่างกายทำบุญหรือทำบาปนี้คือใจนั้นใจเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปถ้าทำบาปก็ต้องเวลาร่างกายนี้ตายไปก็จะไปเกิดในอบายใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมีสี่รูปแบบด้วยกันถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ท่านก็บอกว่าไปเป็นเดรัจฉานได้ร่างกายถ้าทำบาปด้วยความโลภคือพอมีพอกินแล้วไม่ต้องทำบาปก็อยู่ได้แต่อยากรวยอยากมีเงินมากๆหรืออยากจะได้ตำแหน่งสูงๆอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ทำบาปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งฆ่าสัตว์ช่อโกงลักทรัพย์โกหกหลอกลวงอันนี้ก็จะทำให้ไปเป็นเปรตคือจิตนี้จะกลายเป็นเปรตคุณสมบัติของเปรตก็คือจะมีแต่ความหิวโหยได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอความโลภนี้จะไม่ทำให้เราอิ่มเราได้อะไรแล้วจะมีความอยากได้มากเพิ่มขึ้นได้คือก็อยากได้ศอกได้ศอกก็อยากได้วาได้ในร้อยก็อยากจะได้ในพันได้ในพันก็อยากจะได้ในพันคือความอยากแล้วถ้าไปได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการกระทำบาปอันนี้ก็จะทำให้จิตใจหิวโหยแล้วก็รุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาเวลาตายไปก็ไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะตายกลัวว่าจะอดตายกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนอันนี้ท่านก็ว่าจิตเป็นอสุรกายแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นจิตก็เป็นนรกร้อนเป็นไฟนี่คือผู้ที่จะไปรับผลก็คือจิตใจผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำบาปต่างๆร่างกายไม่ได้ไปรับบาปพอคนตายไปเขาก็เอาไปฝังเอาไปเผาทางบ้านเมืองก็ไม่สามารถที่จะลงโทษได้เพราะว่าผู้ที่ทำบาปนั้นแยกออกจากร่างกายไปแล้วแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังจับไปลงโทษได้จับไปขังคุกขังตารางผู้ที่จิตใจที่ยังติดอยู่กับร่างกายก็จะต้องพบกับความทุกข์ที่ถูกไปจับลงโทษทางโลกก็จะเห็นโทษเฉพาะเวลาที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ยังลงโทษได้แต่พอร่างกายตายไปแล้วก็เลยคิดว่าจบทางกฎหมายอาจจะจบแต่ทางกฎแห่งกรรมไม่จบกฎแห่งกรรมนี้มันเป็นอัตโนมัติมันจะทำให้จิตนั้นต้องไปได้ร่างกายของเดรัจฉานหรือมันก็ได้ร่างของเปรตของอสุรกายหรือไปอยู่ในนรกนี่คือผลที่เกิดจากการทำบาปผู้ที่ทำก็คือใจผู้คิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำบาปแล้วผลก็เกิดขึ้นที่ใจเกิดตั้งแต่ยังไม่ตายเวลาทำบาปปั๊บในใจก็จะร้อนขึ้นมาใจก็จะไม่เป็นปกติใจจะมีความวิตกกังวลหวาดกลัวต่อผลที่จะต้องไปรับต่อไปนี่คือถ้าดูผลให้ดูที่จิตใจไม่ว่าจะบุญหรือบาปแต่ชาวพุทธเราไม่เข้าใจเราคิดเราทำบุญกันแล้วเราไปดูผลที่ภายนอกใจผลที่เป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้ก็คือติดคุกติดตารางหรือถ้าทำดีก็ได้ลาภยศสรรเสริญได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่พอทำดีแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ทำให้ท้อได้ว่าเอ๊ะทำไมเราทำแล้วทำไมเราถึงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลแท้จริงเป็นผลพลอยได้อาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ผลที่เกิดแน่นอนคือใจของเราถ้าใจเราทำความดีใจเราจะมีความสุขขึ้นมาทันทีใจเราจะสูงขึ้นเพราะคนทำความดีนี้เป็นผู้ให้ไม่ได้เป็นผู้รับผู้ให้นี้ย่อมสูงกว่าผู้รับใจก็จะเป็นเทพขึ้นมาคือเรื่องของเหตุของผลถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขมีความเจริญ
ก็ขอให้ดูให้รู้ว่าชีวิตของเราอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงที่เรามาพัฒนาจิตใจของเราหรือมาทำลายจิตใจของเราด้วยการกระทำของเราเองถ้าเราทำดีจิตใจเราจะพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆเช่นถ้าเรารักษาศีลแล้วทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นจิตใจเราก็จะเป็นเทพแล้วถ้าเราสนใจกับการปฏิบัติธรรมฝึกนั่งสมาธิรักษาศีลแปดได้จิตใจเราก็จะขึ้นสูงจากเทพไปเป็นพรหมแล้วถ้าเราอยากจะให้ไปถึงขั้นของพระอริยเจ้าเราก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์กันอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันเหตุที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาภยศสรรเสริญแล้วความอยากไม่เสียลาภยศสรรเสริญเวลาที่ได้มาแล้วไปมันก็จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะชาตินี้เราเกิดมาเราก็มาหาลาภยศสรรเสริญกันมาหารูปเสียงกลิ่นรสกันพอตายไปใจเราก็ยังอยากได้ลาภยศสรรเสริญยังอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเราก็กลับมาเป็นมนุษย์กันใหม่แต่ก่อนจะกลับมาเป็นมนุษย์ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าเราชาตินี้เราหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสด้วยการกระทำบาปเราตายไปก็ต้องไปใช้บาปก่อนเมื่อหมดบาปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราทำบุญเราไม่ทำบาปเรามีอาชีพสุจริตรักษาศีล5ได้แล้วเราก็ทำประโยชน์ให้แก่สังคมตายไปเราก็ไปเป็นเทพก่อนไปรับผลของเทพก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเรานั่งสมาธิได้รักษาศีล8ได้เราก็ไปเป็นพรหมก่อนแล้วค่อยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเราอยากจะไปแบบไม่กลับมาเลยอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระสาวกนี่เราก็ต้องตัดความอยากทั้ง3ที่เป็นตัวดึงให้เรากลับมาเกิดมาหาลาภยศสรรเสริญมาหาลูกเสียงเก่งมากเราก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้ไปเช่นมาบวชเป็นพระพระนี้ท่านมาตัดความอยากทั้ง3นี้อยากลาภยศสรรเสริญท่านไม่มีละเป็นพระพระแท้นะแต่พระที่ไม่แท้ยังมีอยู่ยังอยากได้อยู่พระไม่แท้ยังอยากได้ตำแหน่งต่างๆยังอยากได้ยศอยู่อยากเป็นพระครูอยากจะเป็นเจ้าคุณเป็นตำแหน่งอะไรต่างๆเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าอะไรอันนี้ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ถือว่าไม่ได้บวชตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงสอนให้บวชทรงสอนให้มาบวชเพื่อละความอยากในลาภยศสรรเสริญความอยากในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพระที่เป็นพระแท้มักจะไปอยู่ในป่าในเขาท่านตัดจริงๆถ้าไม่เอาลาภยศสรรเสริญถ้าไม่เอารูปเสียงกลิ่นรสท่านต้องการเอาความสุขที่เกิดจากความสงบจากการทำใจให้สงบจากการนั่งสมาธิจากการใช้ปัญญาคอยตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้จึงเป็นสิ่งที่ท่านไม่ปรารถนากันผู้ที่บวชเพื่อที่ต้องการที่จะไม่ได้กลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะท่านเห็นว่าการกลับมาเกิดนี่มันเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ตายแล้วจะจบตายแล้วแต่ความอยาก
ที่ยังมีอยู่ในใจมันไม่ตายไปกับร่างกายมันก็จะดึงให้ร่างกายกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาวุ่นวายอย่างที่เราวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้สุขบ้างทุกบ้างแล้วในที่สุดก็ต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอุตส่าห์หากันมาแทบเป็นท่าตายหาลาภยศสรรเสริญสุขได้มากน้อยเพียงไรเดี๋ยวพอตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายมันก็หมดสภาพไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ก่อนจะกลับมาเกิดก็ไปรับผลบุญผลบาปก่อนแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากความอยากทั้งสามประการนี้อยากในลาภยศสรรเสริญอยากรูปเสียงกลิ่นรสอยากรักษาอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปอันนี้มันต้องตัดให้ได้อย่าไปเสียดายกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาในชาตินี้อย่าเสียดายในลาภยศสรรเสริญอย่าเสียดายในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปเสียดายแม้แต่ร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปรักอย่าไปหวงมันเพราะความรักความหวงร่างกายมันจะทำให้เราทุกข์แล้วมันจะทำให้เรากลับมาเกิดมามีร่างกายใหม่พระที่บวชนี่พระที่ต้องการหลุดพ้นท่านก็มักจะไปอยู่ในป่าในเขากันเพราะเป็นที่เหมาะต่อการตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้กับความสิ่งต่างๆแล้วมันอดไม่ได้เห็นคนอื่นเขาได้ยศได้ตำแหน่งเราไม่มียศไม่มีตำแหน่งเรามันทำให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบางทีเราอาจจะไม่คิดแต่คนอื่นก็มาทำให้เราคิดมาถามว่าท่านยังไม่ได้ขั้นนั้นหรือยังไม่ได้ขั้นนี้หรือบวชมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เป็นนู่นเป็นนี่หรือมันก็ทำให้จิตใจหวั่นไหวได้แต่ความจริงแล้วของเหล่านี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจมีความสุขหรอกมันสุขเดียวสุขแต่ขณะที่ได้มาใหม่ๆพอหลังจากนั้นเดี๋ยวไปมองตำแหน่งที่สูงกว่าก็อยากจะได้อีกแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาความสุขที่ได้ตำแหน่งนี้ก็หมดไปแล้วอยากจะได้ตำแหน่งใหม่ที่สูงกว่าก็ต้องดิ้นรนอีกแล้วอันนี้คือถ้าอยากจะไปแบบพระพุทธเจ้าบาทพระสาวกนี้ก็ต้องบวชเพื่อตัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วก็จะทำให้จิตใจเราได้พัฒนาขึ้นถึงขั้นสูงสุดขั้นของพระสาวกพระหลังจากสาวกหรือขั้นของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้รับรางวัลก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่เรียกว่าบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังความสุขนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการเป็นนายกเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีความสุขต่างๆในโลกนี้สู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบด้วยการตัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจพระพุทธเจ้าพระสาวกนี้ท่านได้ความสุขแบบนี้กันท่านไม่ได้บวชเพื่อตัดแล้วเสียทุกอย่างไปโดยที่ไม่ได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนถ้าไม่มีอะไรที่ดีกว่าเป็นสิ่งตอบแทนเราจะไปทิ้งสิ่งที่เรามีอยู่ทำไมพระพุทธเจ้าจะไปสละราชสมบัติทำไมแต่พระองค์ทรงเห็นว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าพระราชสมบัติพระองค์ก็เลยทรงทิ้งสละราชสมบัติแล้วก็ไปหาสมบัติที่เลิศกว่าที่เรียกว่าอริยสมบัติสมบัติของพระอริยเจ้าคือความสุขขั้นต่างๆและการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดความสุขของทางโลกนี้มันมีความทุกข์ตามมาเพราะมันจะต้องเสื่อมมันต้องหมดไปนอกจากนั้นแล้วหมดแล้วตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาเริ่มต้นใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเริ่มต้นในฐานะไหนอีกอาจจะเริ่มต้นฐานะที่น้อยกว่าที่ได้ในชาตินี้ก็ได้หรือดีกว่าชาตินี้ก็ได้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากบุญหรือบาปที่เราทำกันไว้ถ้า
ถ้าเราทำบุญไว้กลับมาเกิดเราก็อาจจะได้ฐานะที่ดีกว่าฐานะที่เราเป็นอยู่ในชาตินี้ถ้าไปทำบาปกลับมาเกิดก็ฐานะก็อาจจะด้อยกว่าสรุปก็คือนี่คือเรื่องของเหตุของผลที่ทางศาสนาสอนให้พวกเรามาศึกษามาทำความเข้าใจกันให้รู้ว่าเหตุคือการคิดดีพูดดีทำดีนี้นำให้ผลคือความสุขความเจริญทางด้านจิตใจนะไม่ใช่ความสุขความเจริญทางลาภยศสรรเสริญทางวัตถุข้าวของต่างๆอันนั้นคนโกงก็รวยได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีพูดนี้ไว้เพื่อจะได้ให้คนทำความดีไม่ท้อแท้ใจเราบางคนทำความดีแล้วไม่ได้ดีเลยไม่ได้เจริญในลาภยศสรรเสริญก็ขอให้รู้ว่าลาภยศสรรเสริญนี้มันไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากความทำความดีเสมอไปทำความไม่ดีก็สามารถเจริญในลาภยศสรรเสริญได้แต่ความเจริญที่แน่นอนที่เกิดจากการทำความดีก็คือจิตใจที่จะสูงขึ้นไปตามลำดับขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ากันอันนี้เป็นผลที่จะทำให้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ทำความดีกันผลที่เกิดจากการทำบาปถึงแม้ว่าจะเจริญในลาภยศสรรเสริญเช่นเลาะช่อโกงทำผิดต่างๆแต่ยังร่ำยังรวยยังได้ตำแหน่งสูงแต่เวลาตายไปเนี่ยจิตใจมันจะมันตกต่ำเนี่ยมันจะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปนรกอันนี้ส่วนที่เรามองไม่เห็นเราก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อในผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วคือพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนท่านสามารถเปิดตาในของท่านได้เรามีสองตาเรามีตาทางตานอกคือตาร่างกายและตาในคือตาใจตอนนี้ตาใจของเราปิดกันเพราะเราไม่รู้จักวิธีเปิดมันเรามาเปิดแต่ตานอกกันเราเลยเห็นเพียงแต่ส่วนที่ตานอกเห็นแต่ส่วนที่ตาในเห็นนี่เรามองไม่เห็นคือจิตใจดวงวิญญาณต่างๆเทวดาต่างๆสัตว์ที่อยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในอบายนี่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าเรามาเปิดตาในแล้วเราจะเห็นวิธีจะเปิดตาในเราก็ต้องปิดตานอกนั่งหลับตาแล้วก็ทำใจให้สงบคือฝึกนั่งสมาธินี่พอเราจิตสงบแล้วตาในก็จะเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นกายทิพย์ต่างๆคือเห็นจิตใจของสัตว์ต่างๆที่เวลาไม่มีร่างกายแล้วจะอยู่ในฐานะต่างๆฐานะเทวดาฐานะเปรตฐานะนรกอันนี้จะเห็นได้พิสูจน์ได้แต่ต้องปฏิบัติต้องนั่งสมาธิมาเปิดตาในตอนนี้เราไม่ได้เปิดตาในเราก็มีทางเลือกทางเดียวก็คือจะเชื่อหรือไม่เชื่อคนที่เขาเห็นพระพุทธเจ้าพระสาวกนี่ท่านเห็นกันถ้าเราเชื่อเราก็ทำตามที่ท่านสอนแล้วต่อไปเราก็จะเห็นพระสาวกทั้งหลายเมื่อก่อนท่านก็ไม่เห็นพอได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาไปปฏิบัติท่านก็สามารถเปิดตาในของท่านได้ท่านก็เห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทุกประการดังนั้นตอนต้นนี้เราก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงสิ่งที่ท่านทรงนำมาสอนนี่เป็นสิ่งที่เป็นจริงเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดตาในเราจึงมองไม่เห็นเราเห็นเพียงเห็นแต่ส่วนที่เราเห็นด้วยตานอกซึ่งยังมองไม่เห็นภาพที่ครบทุกมิติเห็นเพียงครึ่งเดียวเห็นทางร่างกายแต่ไม่เห็นทางจิตใจกันสิ่งเหล่านี้เราสามารถพิสูจน์ได้ถ้าเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติก็คือเจริญเหตุที่ดีเนี่ยเหตุที่ดีนี้ท่านก็สอนไว้มีอยู่3ระดับคือเหตุระดับที่1ก็คือการทำบุญให้ทาน
ระดับที่สองก็คือการรักษาศีลศีลขั้นต่างๆศีล5ศีล8ศีล227ศีล10นี่เป็นระดับศีลที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าใจให้สงบแล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นกายทิพย์เห็นโลกทิพย์เห็นกายทิพย์ของเราเห็นจิตใจของเราแล้วถ้าเราเอาปัญญาของพระเจ้ามาใช้กำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจใจเราก็จะไม่มีเชื้อที่จะดึงให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปสิ่งเหล่านี้เราสามารถพิสูจน์ได้ปฏิบัติได้ภาษาโลกนี้เป็นผู้ยืนยันแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้ภาษาโลกนี้เมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นคนตาบอดตาในบอดเหมือนกันแต่พอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาก็อยากจะไปพิสูจน์ดูก็เลยปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติทำทานทำทานแบบเต็มที่เลยมีสมบัติข้าวของเงินทองก็ยกให้คนอื่นไปแล้วก็ไปรักษาศีลของนักบวชไปบวชกันถ้าอยากจะพิสูจน์คำสอนพระพุทธเจ้านี้ต้องไปเป็นนักบวชมีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองอะไรก็บริจาคยกให้คนอื่นไปเพราะไปบวชนี่ไม่ต้องใช้เงินทองไปรักษาศีล227แล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็ใจแล้วก็จะเห็นใจที่ไม่ใช่เป็นร่างกายแล้วจะเข้าใจว่าใจนี่แหละที่จะต้องไปเกิดไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็จะเห็นว่าอะไรที่ทำให้ใจไปเกิดก็คือความอยากต่างๆก็พยายามจะตัดความอยากที่ยังไม่ได้ตายไปด้วยอำนาจของสมาธิความอยากนี่จะต้องตัดด้วยปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันจะทำให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายนี้ตายไปแต่ใจเราอยากอยู่เราก็ยังจะกลับมามีร่างกายใหม่เพื่อมาหาลาภยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่แต่ถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการไม่ทำตามความอยากความอยากนี้มันจะหมดไปด้วยการที่เราไม่ทำตามความอยากเช่นคนอยากสูบบุหรี่ถ้ายังสูบอยู่มันก็ยังสูบไปเรื่อยๆพออยากสูบก็สูบพอสูบแล้วเดี๋ยวก็อยากจะสูบวนใหม่แต่ถ้าอยากสูบแล้วไม่สูบเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็หายไปความอยากจะสูบมันก็หายไปเลิกสูบบุหรี่ได้อันนี้วิธีที่เราจะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจตัดการที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแต่การไม่ได้มาเกิดนี่ไม่ได้หมายความว่าเราสูญหายไปไหนเราก็อยู่ในโลกทิพย์นี่แหละมีอยู่เหมือนกับขณะที่ใจของเราตอนนี้ก็อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี่ใจของเราใช้กระแสใจส่งมาผูกติดไว้กับร่างกายส่งกระแสวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายมารับภาพมารับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ใจนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเวลาตายไปก็เป็นเพียงแต่การตัดการติดต่อกันเท่านั้นเองติดการเชื่อมต่อกันใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเชื่อมต่อกับร่างกายอันใหม่แต่ถ้าไม่มีความอยากใจก็จะไม่ส่งกระแสจิตไปเชื่อมต่อกับร่างกายอันใหม่ใจก็จะไม่ไปทุกข์กับร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายกับร่างกายอันใหม่แต่ใจก็ยังอยู่ในโลกทิพย์เหมือนกันอยู่ต่างกันตรงที่อยู่โดยไม่มีความอยากอยู่อย่างมีความอิ่มความสุขความพอถ้ามีความอยากแล้วมันจะไม่อิ่มใช่ไหมถ้ามีความอยากแล้วมันจะหิวมันจะต้องการแต่ถ้าพอไม่อยากแล้วมันก็จะอิ่มมันก็จะพอใจของผู้ที่ตัดความอยากได้ก็จะมีแต่ความอิ่มความพอก็เลยไม่ต้องมาส่งกระแสวิญญาณมาเกาะติดอยู่กับร่างกายอันใหม่เหมือนอย่างที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้ใจของเราส่งกระแสมาเกาะติดอยู่กับร่างกายอันนี้แล้วก็มีความผูกพันกับร่างกายอันนี้รักร่างกายอันนี้หวงร่างกายอันนี้เวลาต้องสูญเสียร่างกายอันนี้ก็ทุกข์ทรมานใจ
นี่คือความทุกข์ที่พวกเราสามารถที่จะดับได้ด้วยการตัดความอยากต่างๆแล้วเมื่อเราตัดความอยากได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเราไม่มีความอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็อยู่เฉยๆอยู่กับความสงบที่เป็นความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญนี่ก็คือเรื่องของเหตุของผลที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาศึกษากันเป็นหลักสำคัญของการดำรงชีวิตส่วนความรู้อีก5ประการนี้เป็นความรู้ที่เราใช้ในการอยู่ในโลกนี้รู้บุคคลคือเราต้องรู้ว่าคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยนั้นเขามีฐานะต่างกันมีสูงกว่าเรามีเท่าเรามีต่ำกว่าเราคนมีพระคุณก็ถือว่ามีสูงกว่าเราคนที่เป็นนิจก็เป็นฐานะเท่ากันคนที่เราให้ความช่วยเหลือก็เป็นคนที่ต่ำกว่าเราวิธีปฏิบัติกับคนต่างๆก็แตกต่างกันไปเรียกว่ารู้บุคคลรู้ตนก็รู้ฐานะของเราเราก็มีฐานะหลายฐานะตอนเด็กเราก็เป็นลูกเป็นนักเรียนพอโตขึ้นมาเราก็เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างต่อไปเราก็เจริญขึ้นมาก็เป็นหัวหน้าเป็นอะไรฐานะเราก็เปลี่ยนไปการวางตัวเราก็ต้องให้เหมาะสมกับฐานะของเราเป็นมนุษย์ก็วางตัวอย่างหนึ่งเป็นเดรัจฉานก็วางตัวอย่างหนึ่งเป็นเดรัจฉานก็ไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องรักษากฎหมายทำบาปไปทำผิดกฎหมายไปแต่ถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาศีลต้องรักษากฎหมายก็จะได้เป็นมนุษย์พอเป็นเดรัจฉานก็ต้องจับไปขังคุกขังตารางขังไว้ในกรงเหมือนสัตว์ร้ายถ้าเอามาปล่อยไว้อยู่ในสังคมก็จะไปทำร้ายผู้มนุษย์นี้บางทีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานเพราะไม่รู้จักตนไม่รู้จักว่าความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรความเป็นมนุษย์ก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพศีลธรรมก็จะเป็นมนุษย์ได้นี่คือการรู้จักตนรู้จักสังคมก็รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีเลือกกฎระเบียบต่างๆของสังคมที่เราอยู่ด้วยเราก็ต้องเคารพกฎระเบียบต่างๆไม่เช่นนั้นเราก็จะอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้แล้วก็รู้ประมาณก็คือให้เรารู้ความพอดีในการใช้สิ่งต่างๆเช่นปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยคือให้มันพอดีกับฐานะของเราพอดีกับความต้องการของร่างกายฐานะเรามีฐานะไหนเราก็ยินดีกับฐานะของเราไปซื้อบ้านระดับของเราไปซื้อที่อยู่ของซื้ออาหารซื้ออะไรในระดับของเราไปหรือว่าซื้อตามความจำเป็นของร่างกายร่างกายก็จะใส่เสื้อผ้าชุดละ 5,000 หรือชุดละ500มันก็ไม่รู้หรอกว่ามันใส่ชุดไหนมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันเป็นเสื้อผ้าไว้สำหรับปกปิดร่างกายปกป้องร่างกายจากภัยจากสัตว์หรือว่าจากอากาศหนาวเย็นก็เท่านั้นเองให้รู้จักเหตุผลในการบริโภคปัจจัย4ให้พอประมาณต่อความต้องการของร่างกายชีวิตก็จะไม่ฟุ้งเฟ้อจะไม่ฟุ่มเฟือยก็จะไม่กดดันให้เราต้องไปหาเงินหาทองมารับใช้ความฟุ่มเฟือยความฟุ้งเฟ้อต่างๆซึ่งอาจจะทำให้เราเสี่ยงต่อการไปทำบาปทำผิดกฎหมายได้ถ้าเราไม่รู้จักประมาณในการใช้ปัจจัย4ของเราข้อสุดท้ายก็รู้จักกาลเทศะก็รู้จักการและสถานที่ที่เราไปเพราะแต่ละสถานที่เขาก็มีการกระทําที่เขาทํากันที่เราควรจะเคารพเช่นเรามาที่นี่กําลังฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เราก็ต้องมานั่งฟังกันไม่ใช่อยากจะถวายข้าวของก็เข้ามาในตอนนี้เลยอย่างนั้นก็จะทําให้เสียหายได้คือการรู้จักกาลเทศะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรารู้กันรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ประมาณรู้กาลเทศะถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญไปเพียงอย่างเดียวก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลังถ้ามีอะไรอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้นะอยากถามพ่อข้อหนึ่งอยากทราบว่าคงไม่มีดวงตาให้ใครก็ไปเห็นได้ว่าที่แดนนิพพานเป็นลักษณะเป็นยังไงครับพ่อก็จิตใจที่สงบเย็นสบายไงนั่นแหละคือนิพพานจิตใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากอยู่ที่ไหนทำอะไรขณะที่มีร่างกายก็สุขตลอดเวลาพระพุทธเจ้าถึงนิพพานตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6ตอนที่ทรงตรัสรู้อายุ35นะครับใจของพระพุทธเจ้าถึงนิพพานแล้วใจของท่านไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีความอยากอะไรสบายเย็นสุขเนาะตลอดเวลาใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรกับท่านนั้นก็ไม่เดือดร้อนเฉยๆแต่ถ้าเราละกายเราไปแล้วก็เหมือนกันเหมือนเดิมจิตก็เหมือนเดิมจิตเพียงแต่ตัดการเชื่อมต่อเท่านั้นเองจิตกับร่างกายอยู่คนละที่อยู่แล้วที่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันยังมีความเชื่อมต่อกันอยู่พอร่างกายตายไปการเชื่อมต่อกับร่างกายนี้มันก็หมดไปแต่จิตที่มีความอิ่มมีความสุขแล้วก็ไม่ส่งกระแสจิตไปเชื่อมกับร่างกายใหม่แต่จิตของพวกที่ยังมีความโลภความอยากอยู่ก็ยังจะส่งไปหาร่างกายใหม่พอใครตั้งท้องได้ก็เข้าไปส่งกระแสจิตไปเกาะติดอยู่กับร่างกายในท้องเลยแล้วก็กลับมาเกิดมาแก่แล้วต้องมาดูแลร่างกายมารักมาห่วงร่างกายมาทุกข์กับร่างกายอย่างพระเจ้าเห็นว่าการมีร่างกายนี่มันเป็นทุกข์แล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหากินแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวก็ตายไม่รู้หาไปทำไมความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจที่ไม่หิวไม่โลภไม่อยากอันนี้ไม่มีใครรู้ถ้าจะไปเกิดในชั้นเทพชั้นพรหมก็คือเราก็ยังมีกิเลสหลงเหลืออยู่ในชั้นใช่ใช่มันยังจะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่พอเราบวชบุญจากชั้นเทพก็เหมือนกับเราได้เงินได้รางวัลไปเที่ยวต่างประเทศพอเงินหมดเราก็ต้องกลับมาทำงานใหม่มาหาเงินใหม่เพื่อจะได้ไปเที่ยวใหม่ถ้าไปติดคุกถ้าไปทำบาปก็เหมือนกับไปติดคุกพอออกจากคุกมาก็กลับมาทำงานใหม่ทำบาปก็ไปติดคุกทำบุญก็ไปเที่ยวในสวรรค์แต่ยังต้องกลับมาใหม่เพราะยังอยากหาความสุขจากทางร่างกายอยู่ทางรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ต้องตัดความอยากต้องไปบวชเนี่ยนักบวชเนี่ยตัดหมดตัดลาภยศสรรเสริญตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบหยุดความอยากหยุดความโลภแล้วมันจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญสุขเชิญเข้ามาสบายครับได้เชิญวันนี้เผาแล้วเหรอเขาก็ไปแล้วแหละเขาไปที่เหลืออยู่นี่ไม่ใช่เป็นตัวเขาแล้วเป็นเพียงแต่ร่างกายคนรับใช้เขาจุดที่ท่านเป็นท่านเป็นเ
เกิดมาเป็นมนุษย์ไปเข้าท้องของคุณที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ระดับบุญกรรมต้องเท่ากันนะครับคือกระแสจิตที่เข้ามาครับคุณพ่อแม่ที่จะรับต้องระดับเท่ากันอันนี้ไม่ทราบเครื่องรับเครื่องส่งอันนี้ไม่ทราบไม่มีรายละเอียดทางคำสอนไม่ได้สอนไว้เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยหลากหลายด้วยกันพ่อแม่ของเราไม่ใช่มีแค่คนนี้สองคนเรามีพ่อแม่ไม่รู้กี่พันคู่เพราะเราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาตินี้มันไม่ได้จะได้พ่อแม่คู่เก่าเพราะพ่อแม่เราอาจจะไปเป็นอะไรก่อนก็ได้กว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์กับจังหวะที่เราจะมาได้เขาเป็นพ่อแม่นี่มันอาจจะไม่ตรงกันก็เราเปรียบเทียบกันโอกาสที่คุณจะไปพบกับรถที่คุณไปติดที่ไฟสี่แยกไฟแดงคันเดียวกันเนี่ยในตำแหน่งเดียวกันนี่จะมีทักมากน้อยเพียงไรแต่เมื่อคุณไปจอดไปติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงแล้วรถข้างซ้ายมีรถสีแดงข้างขวามีรถสีเขียวแล้วคุณกลับมาจอดที่เดิมนี้ในคราวหน้าที่ว่าจะมาเจอรถสองคันนั้นไหมนี่คือระดับบุญกรรมจิตที่เข้าไปเกิดกับว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องบุญกรรมแบบขึ้นคือรับขึ้นส่งแบบไม่เก้าจิตทำรับเก้าจิตไม่เกี่ยวกับผู้รับเกี่ยวกับเราการที่เราจะมาได้ร่างกายของมนุษย์ใจเราต้องอยู่ในภาวะที่เป็นกลางคือบุญก็เท่ากับบาปบุญไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์ได้บาปไม่สามารถดึงเราไปอบายได้ดังนั้นจิตของเราก็พร้อมที่จะมารับร่างกายของมันนี่จะได้ร่างกายของใครนี่ก็แล้วแต่จังหวะเหมือนกับคุณขับรถหาที่จอดรถเนี่ยคุณเวลาขับรถหาที่จอดรถเจอช่องว่างที่ไหนคุณก็เข้าไปเลยเวลาที่คุณอยู่ในภาวะที่จะได้รับร่างของมนุษย์เนี่ยนี่มนุษย์คนไหนเขากำลังก่อร่างขึ้นมาเขาคุณก็ได้ร่างนั้นไปคืออันนี้ไม่รู้นะเพียงแต่เป็นการเรียกว่าคำว่าคาดคะเนหรือว่าเป็นการวิจัยก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันงั้นจะกำหนดว่าเราจะกลับมาเกิดในท้องแม่คนเก่าคนเดียวนี้คงยากแต่แม่ก็พ่อแม่ต้องเป็นมนุษย์ถึงจะมีร่างกายของมนุษย์แล้วใจของเราต้องอยู่ในฐานะของเป็นมนุษย์คือไม่ได้เป็นอบายไม่ได้เป็นสวรรค์จิตมันบุญกับบาปที่เราทำนี่มันมีเสื่อมได้เวลาเราไปใช้มันก็หมดได้เป็นภาวะที่บุญมากกว่าบาปเราก็ไปใช้บุญในสวรรค์พอใช้บุญนั้นกลับลงมาเท่ากับบาปมันก็กลับมาเป็นมนุษย์ก่อนถ้าเป็นภาวะของบาปมากกว่าบุญมันก็ดึงเราไปอบายก่อนแล้วพอไปใช้บาปจนกระทั่งบุญกับบาปเท่ากันมันก็กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์นี่เวลาได้จังหวะที่จะมาเป็นมนุษย์นี่ใครที่พร้อมใครที่กำลังมีการเขาเรียกอะไรกำลังก่อสร้างร่างกายขึ้นมาสร้างเด็กขึ้นมาก็ช่วงนั้นเราก็ไปเราก็ไปรับร่างนั้นมันก็แล้วแต่ว่าใครไปถึงก่อนเพราะไม่ใช่มีจิตดวงเดียวที่จะไปรอเอาร่างกายกันใช่ไหมจิตมันมีต้องหลายพันดวงหลายหมื่นดวงที่อาจจะมีภาวะพร้อมที่ไปเป็นมนุษย์ด้วยกันก็เหมือนรถที่ขับหาที่จอดรถก็ไม่ใช่มีคันเดียวมันก็มีหลายคันหาที่จอดรถกันช่องไหนว่างเขาก็จอดกันเข้าไปจอดกันเรื่องกรรมนี่ท่านบอกว่าอย่าไปพิจารณาให้มันละเอียดลึกซึ้งก่อนไปเพราะว่ามันเหลือความสามารถที่จะไปวิเคราะห์ได้ให้รู้เพียงแต่โดยหลักก็แล้วกันว่าทำดีก็ได้ดีทำบาปก็จะได้บาปทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปถ้าจิตสุดท้ายเรากลัวว่าเราเรียนต้องมาเรียนไหว้ไปเกิดที่เราอยากจะเกิดในประเทศที่มีร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาอยู่อย่างนี้ครับหลวงพ่อมันกำหนดไม่สุดท้ายเราหรือเปล่าไม่หรอกมันคือเ
จิตสุดท้ายเราก็คือเป็นจิตที่ผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำทั้งหมดที่เราทำอยู่จนถึงวาระสุดท้ายเหมือนกับบัญชีเงินฝากที่เราทำไว้ที่เราฝากไปเรื่อยๆเนี่ยพอตอนที่เราไปถอนนั่นก็เป็นวัดก็เป็นบัญชีสุดท้ายมันหมายเลขสุดท้ายของบัญชีเวลาเราตายไปนี้บุญกับบาปที่เราทำไว้มันก็จะเป็นยอดยกยอดขึ้นมาเป็นจิตสุดท้ายไปซึ่งอาจจะบุญมากกว่าบาปก็ได้หรือบาปมากกว่าบุญก็ได้หรือบุญเท่ากับบาปก็ได้มันก็มี3ยอดถ้าบุญมากกว่ามันก็จะไปเกิดเป็นไปเกิดสวรรค์ถ้าบาปมากกว่ามันก็จะไปอบายถ้าเป็นยอดของพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้านี้คือท่านตัดความอยากหมดไปท่านก็ไม่กลับมาเกิดใหม่ฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรากลัวความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องพยายามตัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจตลอดให้มันหมดไปตลอดเวลาพอหมดเมื่อไหร่ปั๊บมันก็ถือว่าวาระสุดท้ายของเรานี้มันก็จะต้องนิพพานแน่นอนเพราะมันนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายเข้าใจไหมพระพุทธเจ้านิพพานตั้งแต่ในวันเพ็ญเดือน6ตอนนั้นท่านนั่งสมาธินั่งขัดบาลังอยู่ใต้โคนต้นโพแล้วต่อสู้กับความอยากทุกรูปแบบโดยกระทั่งไม่มีความอยากได้ลาภยศและเสริญไม่มีความอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรอยากมีอะไรท่านก็รู้แล้วว่าจิตของท่านนี้ไม่ไปไหนแล้วอันนี้คือจิตสุดท้ายมันสุดท้ายก่อนตายตั้ง45ปีนั้นจิตสุดท้ายเราจะมาทำมันขึ้นมาเองในขณะวาระสุดท้ายเราทำไม่ได้เพราะงั้นสมมติว่าเราจะมาเปลี่ยนบัญชีของเรายอดบัญชีของเรามัน500พอตอนตายเราเขียนเป็น1,500นี่มันเขียนไม่ได้หรอเข้าใจป่ะมันต้องคอยเอาเงินใส่เข้าไปเรื่อยๆมันถึงจะได้1,500ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรอวันตายแล้วกูค่อยมาเขียนบัญชีเองเขียนไม่ได้บุญต้องสะสมไปเรื่อยๆบาปก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆกิเลสก็ต้องตัดไปเรื่อยๆแล้วสะสมไปเรื่อยๆมันไม่ได้มาอยู่ที่ว่าวันสุดท้ายก่อนเราตายแล้วเราจะมาทำบัญชีให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างคนก็ไปทำบาปมันทั้งชาติแต่เวลาจะตายก็มาคิดทำบุญคิดนิพพานแล้วมันก็ไปนิพพานมันคิดไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้เพราะขนาดมีชีวิตอยู่มันยังทำไม่ได้แล้วเวลามันจะตายมันจะเอากระจิตกระใจมาทำบุญที่ไหนเวลาตายมันก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจจนทั้งอาจจะไม่มีสติสตางค์จะได้ซ้ำไปที่จะทำอะไรได้เลยเห็นไหมคนตายบางคนนี่เสียสติก่อนตายก็เลยงั้นอย่าไปคิดว่าวาระสุดท้ายเรามาทำจิตให้ดีก็แล้วกันแล้วมันจะไปดีถ้าต้นมันไม่ดีปลายมันไม่มีวันดีหรอกถ้ามันทำต้นดีแล้วปลายมันก็ดีเพราะปลายมันก็คือผลเนี่ยต้นก็คือเหตุเนี่ยเหตุก็คือการกระทำที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีผลมันก็ต้องดีก็คือจิตก็จะสงบจิตก็จะมีความสุขมันก็จะไปสวรรค์หรือไปนิพพานแล้วแต่ความดีที่เราทำมีมากในระดับไหนถ้าระดับของพระพุทธเจ้าก็ตัดความอยากให้หมดไปเลยนี่ก็เป็นการทำความดีอย่าไปกังวลเรื่องจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายมันก็คือจิตที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้แหละเพราะเราจะไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายวันนี้ก็ได้พอตายวันนี้จิตสุดท้ายของเราก็คือยอดที่เรายอดบุญหรือยอดบาปที่เราได้ทำมาถึงวันนี้แต่ถ้าเรายังไม่ตายเราก็ยังมีโอกาสเพิ่มยอดบุญลดยอดบาปลดกิเลสลดตัณหาได้แต่เราไม่ทำกันเนี่ยพอเวลามีจะทำกลับไปทำอย่างอื่นแทนไปทำกรรมที่ไม่ใช่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็คือเป็นกรรมกลางๆคือไปหาประโยชน์สุขให้กับตัวเราเนี่ยเรียกว่าไม่เป็นการทำบาปหรือเป็นการทำบุญไปทำมาหากินไปหาเงินหาทองแล้วก็มาหาความสุขของเราอันนี้ไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นบุญถ้าเราไม่ได้ทำผิดศีล
แต่เราไม่ได้เอาเงินที่เราได้มาไปทําบุญเราก็ไม่ได้บุญเราเอาเงินนี้ไปเที่ยวแทนนี้เราก็จะได้สะสมกิเลสตัณหามากขึ้นนั่นเองทําให้ภพชาติของเรานี่มีมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงมีอะไรมั้ยที่พ่อพูดมีอะไรทำให้เข้าใจว่าพระเอกในพระเจ้าจึงได้สั่งสอนให้คำนึงถึงการกระทำในปัจจุบันปัจจุบันเราจะทำได้แค่ปัจจุบันนั้นอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงมันก็มีปัจจุบันที่เคลื่อนไปเรื่อยๆแต่มันเป็นปัจจุบันของมันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็เป็นปัจจุบันจะทำอะไรก็ทำตอนนี้นะการที่กำลังทำเหตุที่ดีการศึกษาธรรมก็เป็นการกระทำเหตุที่ดีเหมือนการดูแผนที่เวลาเราเป็นคนเดินทางเราต้องการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการแต่เราไม่รู้ทางเราก็ต้องดูแผนที่ก่อนถ้าเราไม่ดูแผนที่เราก็ไปไม่ถูกการมาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ก็เป็นการศึกษาทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดก็กำลังทำเหตุที่ดีในปัจจุบันสร้างปัญญาบารมีขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญานี่แหละเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตต่อไปนี้เราอาจจะทำบุญมากขึ้นทำบาปน้อยลงเที่ยวน้อยลงทำอะไรตามความอยากน้อยลงลดความอยากน้อยลงไปยินดีตามมีตามเกิดเขาให้ตำแหน่งก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาเฉยๆจะย้ายไปไหนก็ไปจะอยู่ที่ไหนก็ได้อย่างนี้ก็ตัดความอยากไปได้ใจก็จะมีความสุขมากกว่าเวลามีความอยากเวลาอยากแล้วไม่ได้ดังใจมันก็ทุกข์ใช่ไหมอยากจะย้ายไปที่นู่นเขาให้มาที่นี่ก็ทุกข์แล้วแต่ถ้าทำใจกลางๆไปไหนก็ได้มันก็สุขไปนู่นก็สุขมานี่ก็สุขหรืออย่างน้อยไม่ทุกข์ให้ไปที่ไหนก็ไปได้ก็ไม่ทุกข์แต่ถ้ามีความอยากแล้วมันทุกข์ถ้าไม่ได้ไปตามที่เราอยากไปให้เห็นโทษของความอยากว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันนั้นตัดความอยากแล้วใช้ความสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดแล้วเราจะไม่ทุกข์กันแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันก็เรามีช่วงที่สองมีการถามตอบปัญหาตอนนี้เราถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กับ YouTube อยู่ถ่ายทอดสดทุกวัน 2-4 โมงก็มีผู้ติดตามแล้วก็ส่งข้อความส่งคำถามเข้ามาก็จะตอนนี้เปิดโอกาสให้ทางบ้านวันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะทาง Facebook วันนี้สูงสุด352ค่ะทุก660กว่าครับมีคำถามไหมถามเลยท่านที่อยู่แล้วอยากจะกลับตอนนี้ก็กลับได้นะไม่ได้จำเป็นจะต้องอยู่ไปจนทั้งปิดรายการใครอยากจะนั่งฟังต่อก็ฟังได้ใครอยากมีธุระอยากจะกลับก็กลับได้ก็ลองเอาฟังดูนานนาทีครับเชิญคำถามจาก Facebook Live คำถามจากสามเณรพิวัตรการที่มีคนกล่าวว่าอย่าไปเพ่งวินัยให้มันมากมันจะเหมือนอยู่ในกรอบให้ลดหย่อนบ้างการที่คนคนหนึ่งเพ่งคัดในวินัยกลับถูกสอนว่าอย่าไปเพ่งมากจนเกินไปกล่าวว่าวินัยพุทธองค์บัญญัติเป็นแค่อุบายการยึดวินัยที่ถูกต้องกับถูกว่ามีทิฏฐิมานะมากไปแต่ผมกล่าวว่าธรรมวินัยพระองค์กล่าวไว้ดีแล้วอย่าไปลบล้างแต่งเสริมเพิ่มเติมเลยการกระทำของบุคคลนั้นเข้าข่ายการกล่าวตู่พระธรรมวินัยหรือไม่และผมควรยึดวินัยอย่างถูกต้องต่อไปใช่ไหมครับก็กฎระเบียบก็มีไว้เพื่อให้เราเคารพให้เราปฏิบัติตามแต่เราควรจะมาใช้กับตัวเราอย่าไปใช้กับคนอื่นก็อย่าเอากฎระเบียบนี้ไปจ่อไปจ้องดูคนอื่นแล้วไปว่าเขาไปตำหนิตีเตียนเขาให้เอากฎระเบียบนี้มาใช้กับตัวเรา
เรามาตำหนิตีเตียงกับตัวเราถ้าเราไม่ทำตามกฎตามระเบียบส่วนคนอื่นเขาจะทำตามหรือไม่ทำตามนี้มันไม่ใช่ธุระของเราคำถามจากคุณจูนข้อที่1ถ้าเราถือศีล8มีหน้าที่ทำอาหารชิมรสชาติตอนปรุงแต่งอาหารช่วงตี3ถึง4ถือว่าผิดศีลไหมคะคงไม่ผิดมั้งแค่ชิมแค่คำสองคำอย่าชิมทั้งชามข้อที่2ถ้าตอนนี้เราอยากบวชชีช่วงเข้าพรรษา3เดือนสมควรหรือไม่คะเคยไปถือศีล8ณสถานปฏิบัติแห่งหนึ่งซึ่งมีแม่ชีปฏิบัติจริงจัง7เดือนหรือรอเวลาที่อยากจะบวชตลอดชีวิตดีคะถ้ามีโอกาสก็บวชไปเลยใครจะไปรู้ว่าบวชแล้วอาจจะไม่สึกก็ได้ถ้าไปรอโอกาสบางทีมันจะไม่มีโอกาสงั้นถ้ามีโอกาสถึงแม้จะบวชแค่3เดือนก็บวชไปเถอะไม่แน่บางทีบวชแล้วมันได้ลดพระธรรมแล้วมันก็จะไปต่อเองคำถามจากคุณนายนาปัจจุบันนี้ทำไมบางวัดเขาชอบขายบุญและคนชอบซื้อบุญในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนไม่ใช่หรือคะแต่โยมไม่ชอบแต่ก็ไม่ขัดส่วนมากการทำบุญโยมเอาที่สะดวกไม่ทำให้ตัวเองลำบากทำตามกำลังค่ะก็การทำบุญนี่ควรจะทำแบบธรรมชาติหรือไม่ควรจะทำแบบระดมกันก็ให้สอนให้คนรู้จักทำบุญก็คือให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือกันอันนี้หลักของการทำบุญไม่ใช่ทำบุญเพื่อมาสร้างถาวรและวัตถุใหญ่โตมโหฬารอันนี้ไม่ใช่เป็นหลักของการทำบุญที่ถูกต้องหลักทำบุญนี้ทำเพื่อ1ผู้ให้จะได้คลายความยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของตนแล้วก็ผู้รับก็จะได้รับการสงเคราะห์ผ่อนคลายความทุกข์ยากลำบากต่างๆอันนั้นคือหลักของการทำบุญที่แท้จริงทำเพื่อผู้ให้จะได้มีความเมตตาแล้วก็จะทำให้ผู้ให้นี้สามารถก้าวขึ้นสู่ทำระดับสูงต่อไปได้ก็คือการรักษาศีลคนที่ทำบุญนี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะรู้สึกการรักษาศีลนี้ไม่ยากเย็นแต่อย่างใดคนที่ไม่ชอบทำบุญนี้จะไม่คำนึงถึงเรื่องการเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเขาอยากจะได้เงินมากๆเขาอยากจะรักษาเงินทองเขาไว้เขาก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินเพื่อรักษาเงินทองเขาเขาก็อาจจะไปเบียดเบียนทำบาปได้แต่ผู้ที่ทำบุญนี้จะมีแต่ความเมตตาอยากจะช่วยเหลืออยากจะให้คนอื่นผ่อนคลายจากความทุกข์ยากลำบากก็จะทำให้เวลาทำอะไรนี่จะไม่อยากให้ผู้อื่นเดือดร้อน ก็จะทำให้รักษาศีลได้นี่คือเป้าหมายของการทำบุญที่แท้จริงเพื่อให้เป็นขั้นบันไดให้ก้าวสู่ขั้นธรรมที่สูงขึ้นไปทำบุญได้ก็จะรักษาศีลได้รักษาศีล5ได้รักษาศีล5ได้ต่อไปก็จะเพิ่มเป็นศีล8ได้พอรักษาศีล8ได้ก็ไปอยู่วัดได้ไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติได้ต่อไปก็ไปบวชได้มันเป็นธรรมที่เป็นขั้นๆเป้าหมายสุดท้ายก็คือให้ไปบวชให้ไปปฏิบัติเพื่อไปตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจไม่ใช่ทำบุญเพื่อให้ร่ำให้รวยขึ้นในภพหน้าชาติหน้าถึงแม้จะรวยในภพหน้าชาติหน้ามันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีแล้วก็ต้องทำบุญต่อไปเรื่อยๆนี่มันก็ไม่มีวันสิ้นสุดกลับมาชาติหน้าก็ต้องมาทำบุญต่อเพื่อชาติต่อไปจะได้รวยเหมือนชาตินี้แล้วมันก็ต้องทำอย่างนี้ไปจนไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเวลาแก่เจ็บตายก็ต้องทุกข์กับความพัดพรากจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่หามาได้ถ้าการสอนให้ทำบุญเพื่อให้ร่ำให้รวยก็เป็นการสอนที่ผิดแต่ถ้าบอกว่ามีผลเกิดจากการทำบุญนี้ทำให้ร่ำรวยนี่ก็ไม่ผิดเพราะมันก็มีผลจริงๆคนที่ทำบุญถ้ายังไม่ได้ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ชาติหน้าก็จะได้เงินทรัพย์สมบัติเงินทองที่ตนเองได้ทำไว้แต่เป้าหมายของการทำบุญนี้ไม่ได้ทำเพื่อให้กลับมาเกิดมาร่ำมารวยทำเพื่อไม่ให้มาเกิดก็นะทำเพื่อให้ได้ไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมไปบวชไปนิพพานกันนี่คือเป้าหมายของการทำบุญ
หมือนกับการเรียนหนังสือเรียนหนังสือก็ต้องเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลเรียนอนุบาลเพื่ออะไรเพื่อให้ไปจบปริญญาเอกใช่ไหมไม่ใช่เรียนเพื่อให้ได้สิ่งอย่างอื่นนั้นขอให้เราเข้าใจว่าการทำบุญนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินของการปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราแต่ขอให้เราเข้าใจว่าเราไม่ได้ทำเพื่อให้เราร่ำให้รวยเราทำเพื่อต้องการปฏิบัติพัฒนาการปฏิบัติจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคำถามจากผู้ถามบนศาลานะครับเมื่อปฏิบัติไปแล้วได้เข้าไปรับรู้ความจริงว่ามีแต่สภาวะไม่มีตัวตนมีแต่ขันธ์ห้าทำให้ยอมรับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าจริงจิตรู้แล้วแต่ทำไมจึงยังยึดว่ามีตัวเราของเราปล่อยวางไม่ได้คะก็เพราะว่ามันปล่อยวางได้เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมากิเลสที่มันถูกกดไว้มันก็กลับมายึดติดใหม่เวลาเข้าสมาธินี่เราเหมือนกับกดกิเลสไว้หรือจับกิเลสมัดไว้มันก็เลยไม่สามารถมาทำให้เราเกิดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราได้แต่พอเราออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับเราเอาเชือกมัดมือออกไปกิเลสมันก็จะมามัดใจเราให้ติดกับร่างกายต่อไปเราถึงต้องใช้ปัญญาสอนตอนที่ออกจากสมาธิแล้วเราต้องมาใช้ปัญญาสอนว่าร่างกายไม่ใช่เรานะไม่ใช่ของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาตายไปมันก็กลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นดินน้ำลมไฟไปสอนมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยๆแล้วมันจะคลายมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นไปเองแล้วพอเวลาจะตายมันก็จะปล่อยได้มันจะไม่ยึดไม่ติดเพราะรู้ว่ายึดยังไงมันก็ต้องไปอยู่ดียึดแล้วมันก็ทุกข์ถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์มันก็จะไม่ยึดคำถามจากคุณเพนพันลูกเพิ่งผ่านบททดสอบเมื่อเช้านี้มีคนไข้ถูกยุโยงให้มาเอาเรื่องกับลูกลูกตั้งใจมั่นใจในคำสอนว่ารับรู้แต่ไม่ยึดมั่นในตัวเองใช้คำอธิบายอย่างจริงใจลูกจึงผ่านโจทย์นี้ได้ทั้งที่ตั้งโจทย์ให้กลับไปเอาเรื่องโรงพยาบาลที่ยุโยงมารู้สึกว่าใจเรามันดีขึ้นมากมายก้าวข้ามกรรมไปอีกเรื่องลูกทำถูกใช่ไหมเจ้าคะเอาโหสิกรรมอะดีที่สุดอย่าไปจองเวรจองกรรมกันเลยอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไปจองเวรจองกรรมมันก็จะทำให้ยาวยืดพอเราไปทำเขาก็จะกลับมาทำเรากลับไปทำกันไปทำกันมาก็จะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะถึงกับฆ่าฟันกันคำถามจากคุณทวิชาก่อนตายเรามีสติตั้งมั่นสามารถเอาจิตอยู่กับกายจนร่างกายแตกดับวิญญาณหรือตัวรู้ไม่สามารถไปเกาะขันอื่นเท่ากับว่าเรามีธาตุหรือเปล่าเจ้าคะก็ลองทำดูสิเรื่องสันทิฏฐิโกมันนับถ้าไม่ไปเกิดอีกมันก็นิพพานนะถ้ายังไปเกิดอยู่มันก็ยังไม่นิพพานคำถามจากคุณมีศักดิ์มีสีคารวะสามารถไปนิพพานได้ไหมครับต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับหรือว่าต้องบวชอย่างเดียวถึงจะไปได้คือไม่ว่าพระหรือคารวะเนี่ยไปได้ทุกคนนะถ้ามีศีลสมาธิปัญญาปัจจัยที่จะทำให้จิตไปนิพพานนี่คือศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เป็นเพราะเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชเพียงแต่ว่าการเป็นนักบวชนี้อาจจะเอื้อต่อการเจริญศีลสมาธิปัญญาทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาได้ง่ายได้มากกว่าการเป็นคฤหัสถ์แต่คฤหัสถ์บางคนอาจจะเป็นคนที่เขามีอภิสิทธิ์มีโอกาสที่เขาสามารถสร้างศีลสมาธิปัญญาได้โดยที่เขาไม่ต้องไปบวชเขาก็บรรลุกันได้ในสมัยพุทธกาลนี้มีทั้งคฤหัสถ์มีทั้งพระนักบวชที่บรรลุเป็นไปบรรลุถึงพระนิพพานได้เช่นพ่อของพระพุทธเจ้านี่ก็บรรลุได้7วันก่อนจะเสด็จสวรรคตเนี่ยเพราะท่านก็มีผู้ให้ปัญญาคือพระพุทธเจ้าไปคอยสอนอยู่แต่มันก็ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ว่าอยู่ที่ฐานะว่าเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวชเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่มีศีลสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์หรือเปล่าถ้ามีศีลสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์ก็ไปนิพพานได้เหมือนกับเดี๋ยวนี้เวลาเราไปขึ้นเครื่องบินนี้เขาไม่ได้ดูเพศใช่ไหม
เขาดูตั๋วใช่ไหมถ้าคุณมีตั๋วมีเลขที่นั่งเขาก็ให้คุณขึ้นไปถ้าคุณไม่มีตั๋วไม่มีเลขนั่งเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปแต่ในนิพพานก็เขาจะดูที่ศีลสมาธิปัญญาถ้าคุณมีศีลมีสมาธิมีปัญญาคุณก็ไปนิพพานได้อาจารย์ครับมีคนมากครับที่สงสัยว่าระหว่างสัญญากับปัญญาจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนคือสัญญาอันไหนคือปัญญาครับอาจารย์ปัญญามันไม่ลืมไงไม่ลืมว่ากิเลสนี้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์พอเกิดกิเลสก็ตัดได้ตัดได้แต่ถ้าเป็นสัญญาก็จำไม่ได้รู้แต่ตอนที่ฟังเทศฟังธรรมว่ากิเลสความอยากนี้เป็นทุกข์แต่พอเกิดความอยากขึ้นมาลืมไปหมดเลย อยากเที่ยวก็ไปเลย นี่เรียกสัญญาไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาก็ไม่ไปจะจำได้จำได้ออกไปเที่ยวนี่ไม่ดีเป็นทุกข์เพราะเที่ยวเราต้องเที่ยวอยู่เรื่อยก็จะเลิกเที่ยวได้คำถามจากคุณสังชายข้อที่หนึ่งการขอพรก่อนทำบุญหรือว่าปฏิบัติว่าขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ก็ไม่ควรขอใช่หรือเปล่าคะขอแล้วมันได้หรือเปล่าล่ะถ้าขอได้ก็ขอถ้าขอไม่ได้ก็อย่าขอเพราะการจะได้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ที่การขอมันอยู่ที่การกระทำข้อที่สองทำไมชาวพุทธหลายๆคนไปขอพรโชคลาภหรือขอให้มีบุตรจึงได้สมความปรารถนาจนวัดนั้นดังมากมีคนไปมากมายคะเพราะเป็นชาวพุทธในทะเบียนไม่ได้เป็นชาวพุทธในใจ ไม่ศึกษาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเลยข้อที่สามก่อนนั่งปฏิบัติจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและมีชีวิตอยู่ให้ช่วยส่งกระแสมาให้การปฏิบัติมีความสำเร็จและสงบนิ่งจะได้หรือเปล่าคะไม่ได้เหมือนกันขอไม่ได้ทั้งนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องให้ท่านมาช่วยท่านสอนให้อัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนท่านสอนให้เรามีสติเพียงอย่างเดียวแต่แล้วนั่งสมาธินี้ให้มีสติแล้วความสงบมันจะมาเองข้อที่4ถ้าเรามีอาชีพค้าขายเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่สดหรือปลาเค็มตากแห้งโดยเราซื้อมาอีกทีไม่ได้ฆ่าเองถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งหรือเปล่าคะถ้าไม่ได้ฆ่าเองแต่ถ้าสั่งก็ยังผิดอยู่ถ้าสั่งก็ไว้ล่วงหน้าพรุ่งนี้ยาวเป็ด3ตัวเงี้ยก็ยังผิดอยู่ต้องไปซื้อตอนที่เขาฆ่าเสร็จแล้วโดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่มีก็ไม่ซื้อได้อยู่เพราะว่ากฎหมายหรือศีลขั้นนั้นกฎของศีลก็คือทำเองก็ดีสั่งให้ผู้อื่นทำให้ก็ดีก็ถือว่าบาปเหมือนกันคำถามจากคุณมนเคยนั่งจนตกหลุมแล้วครั้งหนึ่งหายไปเลยครับเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากการมีสติจดจ่อไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็สงบตกหลุมเข้าไปคำถามจากคุณณพลคำว่าเฉี่ยวอารมณ์นิพพานคืออะไรครับมีความหมายอย่างไรครับแล้วการที่ผู้ปฏิบัติจะสัมผัสอารมณ์นิพพานได้จะต้องทำอย่างไรครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไม่เคยได้ยินนะเฉี่ยวอารมณ์นิพพานหรืออาจจะว่าได้ไปสัมผัสแบบผิวเผินหรือเปล่าก็เวลาจิตสงบเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับได้ไปลิ้มรสพระนิพพานนะเพราะเพียงแต่ว่าพระนิพพานนี่มันถาวรมันสงบตลอด24ชั่วโมงแต่เวลาเรานั่งสมาธินี่อาจจะสงบปั๊บเดียวสักวินาทีหนึ่งสองวินาทีแล้วก็สอนขึ้นมาอย่างนี้จะเรียกว่าเฉียวพระนิพพานก็ได้ส่วนใหญ่คนเขาจะมักจะคิดว่าลุกรถกลิ่นเสียงเนี่ยสิ่งบันเทิงต่างๆมันมีความสุขมากกว่าความสงบเขาได้ยังใช่ใช่แล้วเขาถึงติดกันไงเหมือนคนที่ติดยาเสพติดเราคิดว่าติดยาเสพติดนี่ดีกว่าคนที่ไม่ติดเพราะว่าเสพกันแต่คนฉลาดเขารู้เนี่ยติดเสพยาเสพติดแล้วมันทุกข์เวลาไม่มีเสพแต่คนที่ไม่ติดนี่เวลาไม่มีเสพเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรคำถามจากคุณปาณีเทวดาพรหมไม่มีความทุกข์เหมือนมนุษย์ใช่ไหมเจ้าคะหรือเสวยสุขอย่างเดียวใช่ก็เหมือนกับมนุษย์ที่เวลาไปเที่ยวเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีแต่ความสุขเพราะมีเงินซื้อทุกอย่างซื้อที่อยู่อาศัยซื้ออาหารซื้อรูปเสียงกลิ่นรสก็ตอนนั้นก็เป็นเหมือนเทวดาแต่พอมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนตอนที่เรากลับมาทำงานกลับมาหาเงิน
็นมนุษย์นี่เราต้องหาเงินหาข้าวหาอาหารหาอะไรต่างๆแต่เวลาเป็นเทวดานี่เป็นแต่เวลาเสพความสุขเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์กันอาจารย์ครับแล้วตอนที่เทวดาจะหมดบุญเนี่ยที่จะต้องไปเกิดใหม่โดยที่ยังไม่รู้ว่าต้องไปเกิดเป็นนั้นอาจเป็นเดรัจฉานก็ได้ช่วงนั้นก็เป็นทุกข์ไปครับอาจารย์ก็ตกจากสวรรค์มาก็ต้องทุกข์ก่อนสิช่วงนั้นช่วงนั้นจะเกี่ยวไหมครับจิตของเทวดานี่สามารถกำหนดที่ไปด้วยได้เหมือนกันนะครับอาจารย์มันไปตามกำลังของบุญของบาปมันก็ต้องมาเป็นมนุษย์ก่อนเพราะแสดงว่าบุญหมดกำลังที่จะดึงให้อยู่บนสวรรค์แต่บาปก็ยังไม่มีกำลังที่จะดึงให้ไปอบายมันก็จะต้องมาเป็นมนุษย์ก่อนเพราะก่อนที่มันจะติดลบมันก็ต้องผ่านศูนย์ก่อนใช่ไหมจากบวกจะลงไปหาลบนี่มันก็ต้องผ่านตรงจุดศูนย์ก่อนจุดศูนย์ก็คือจุดที่บุญกับบาปมันมีกำลังเท่ากันมันก็เลยยังเป็นมนุษย์ก่อนแล้วพอมาทำบาปมากกว่าบุญนี่มันถึงจะลงไปอบายอีกทีนึงคำถามจากคุณขันติพงศ์หลังจากกายดับจิตต่อจากนั้นมีการรับรู้สภาวะธรรมหรือไม่ครับก็เหมือนคนนอนหลับไงเวลาจิตนอนหลับเวลาตอนที่เรานอนหลับนี่ก็เหมือนตายชั่วคราวเพียงแต่ว่าร่างกายมันยังไม่ได้ตายจริงเวลานอนหลับนี่จิตก็ร่างกายไม่ทำงานนะไม่ทำอะไรนอนเฉยๆแต่จิตก็ยังสามารถสัมผัสโลกทิพย์ได้เช่นเราฝันไงเวลานอนหลับเราฝันดีฝันร้ายฝันดีก็แสดงว่าเราไปสวรรค์กันฝันร้ายก็แสดงว่าเราไปอบายกันแล้วพอร่างกายตื่นขึ้นมาเราก็กลับเข้ามาสู่ที่ร่างกายกลับมารับรู้เรื่องของร่างกายต่อจากคุณชาญชัยนะครับผมมีเรื่องสงสัยคือผมดูโทรทัศน์แล้วเขาพูดว่าถ้าเขาพูดไม่เป็นความจริงขอให้ลดความตายแล้วผมเผลอไปคิดตามเขาในใจถือเป็นการสาบานหรือเปล่าครับมันจะสาบานไม่สาบานก็ไม่สำคัญอ่ะมันไม่เป็นเหตุที่จะทำให้ลดความตายหรือไม่ความตายหรอกคำถามจากคุณกรเวลาเรานั่งสมาธิเราเอาจิตดูกายและใช้คำบริกรรมยุบหนอพองหนอดูที่ท้องนั่งไปเรื่อยๆขาเริ่มชาเรากำหนดชาหนอแล้วความชาก็หายไปทำไมกายเราถึงมีความเจ็บปวดโดยที่ใจเราไม่ได้สั่งเจ้าคะเพราะร่างกายมันไม่ได้เป็นจิตใจมันเป็นคนละคนกันร่างกายมันก็มีเหตุเป็นปัจจัยของมันมันหิวข้าวหิวน้ำมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไหมมันมีเหตุทำให้มันเป็นไม่ใช่จิตเป็นผู้ทำให้มันเป็นนั่นมันก็เป็นของมันแล้วมันก็หายของมันไปตามเหตุตามปัจจัยจิตเราควรจะเพียงแต่รับรู้ก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเพราะเวลาอยากให้ร่างกายเป็นอย่างอื่นแล้วมันไม่เป็นเราจะทุกข์เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราอยากให้มันหายพอไม่หายมันก็จะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราเฉยๆดูมันไปมันเจ็บก็ปล่อยให้ดูมันเจ็บไปเดี๋ยวมันจะหายก็หายเองมันไม่หายก็อยู่กับมันไปใจเราก็จะไม่ทุกข์คำถามจากคุณรัตดาขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยค่ะเมื่อผิดหวังคิดเตรียมตัวไว้แล้วว่าจะต้องตั้งสติให้ได้โดยพุทโธพยายามใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้สงบแต่คุมความรู้สึกไม่ได้ดีมีอาการกับความดันทันทีควรทำอย่างไรดีคะก็อย่าเพิ่งไปวิเคราะห์เลยเราไม่มีปัญญาที่จะไปวิเคราะห์ได้ไม่มีกำลังที่จะไปหยุดความอยากความเสียใจได้ก็ให้ใช้สติเนี่ยช่วยสวดมนต์ไปพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวพอจิตไม่ได้คิดถึงมันแล้วจิตก็จะสบายคำถามจากคุณยุ้ยการปฏิบัติธรรมยุบหนอพองหนอนั้นมีการสะสมพลังจิตหรือไม่คะก็มีการสะสมสติไงสติก็เป็นพลังของจิตถ้าจิตมีสติจิตก็จะหยุดกิเลสได้ทำจิตให้สงบได้ถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้คำถามจากคุณดิลลี่พอดีกำลังจะบวชครับพ่อแม่อยากให้อยู่วัดบ้านแต่ครูอาจารย์อยากให้อยู่วัดป่าและก็มีพระบางรูปที่บอกว่าอยู่ไหนมันก็สถานที่เหมือนกันการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับที่ตัวเราตอนนี้ผมเลยสับสนว่าจะอยู่ที่ไหนดีครับขอพระอาจารย์แนะนำด้วยครับวัดก็เป็นเหมือนโรงเรียนอะโรงเรียนมันก็มีหลายแบบไม่ใช่นะ
ไม่ใช่ว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนมันเหมือนกันที่ไหนเวลาเราบวชเราก็ต้องมีครูมีอาจารย์ที่สอนเรามีก็มีครูอาจารย์ที่เก่งหรือไม่เก่งมันก็ต้องเลือกวัดถ้าเราอยากจะได้ผลดีเราก็ต้องเลือกหาครูหาอาจารย์ที่เก่งเพราะมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราคนเดียวถึงแม้เราจะปฏิบัติดีแต่ถ้าไม่มีคนสอนให้ปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็ปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ได้เหมือนกับไปเรียนหนังสือทำไมเราไปถึงไปแย่งโรงเรียนดีๆกันชอบไปเรียนสาธิตกันใช่ไหมก็นี่ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะบวชแล้วได้ผลดีเราก็ต้องไปหาวัดที่มีครูบาอาจารย์ดีๆวัดที่มีครูบาอาจารย์ดีๆส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นวัดป่ากันเพราะว่าท่านจะเน้นการศึกษาเน้นการปฏิบัติกันถ้าไปบวชตามวัดบ้านท่านจะไม่เน้นการศึกษาการปฏิบัติท่านจะเน้นการทำกิจกรรมกันทำบุญบังสวดศพไปสวดสังฆทานอะไรกันอย่างนี้ก็จะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติคำถามจากคุณดาการดานะครับมีครูสอนศาสนามาถามถึงหลานแล้วโยมบอกไม่อยู่กลับบ้านมาที่ร้านไม่แน่นอนซึ่งหลานบอกให้พูดเพราะพวกเรานับถือศาสนาพุทธเรียนถามว่าโยมจะผิดศีลข้อมุสาไหมเจ้าคะบังเอิญเขามาโยมกำลังฟังพระอาจารย์เทศพอดีเขารีบไปเลยเจ้าคะถ้าพูดผิดไม่ตรงกับความจริงมันก็ผิดนะก็อย่าพูดก็แล้วกันพูดไว้ไม่ตอบไม่ได้ไม่อยากตอบก็ได้หรืออยากพูดก็ได้พูดเรื่องอื่นไปเฉยๆไปคำถามจากคุณพรสิริเวลาเรานั่งภาวนาพุทโธโดยนับลมหายใจเข้าออกเป็นตัวเลข1 2 3 4ไปเรื่อยๆมีความรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยฟุ้งซ่านจดจ่ออยู่กับการนับลมหายใจนั่งสมาธิได้นานขึ้นและติดการนับลมหายใจแบบนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรคะก็ถูกครึ่งเดียวก็ถ้าเราดูลมโดยที่ไม่นับไม่ได้เพราะจิตเราฟุ้งซ่านเราก็ใช้การนับช่วยระงับความฟุ้งซ่านพอจิตหายฟุ้งซ่านแล้วเราก็ควรจะหยุดนับแล้วก็คอยเพ่งดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวถ้าเรายังนับอยู่มันก็จะไม่เข้าลึกไปกว่านั้นถ้าอยากจะให้มันเข้าลึกไปกว่านั้นเราก็ต้องหยุดนับแล้วก็เพ่งดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวดูมันเข้าดูมันออกไปแล้วมันจะเข้าไปลึกกว่านั้นคำถามจากคุณนันทนาข้อที่1เราควรจะบอกคนที่กำลังจะสิ้นลมหายใจอย่างไรคะไม่ต้องบอกเขาหรอกถ้าเขาไม่ถามอะไรอย่าไปยุ่งเลยเราก็ถามถ้าเขาถามไม่ทำไงดีก็บอกเขาเลยคุณจะไปบอกเขาไงคุณไม่เคยตายคุณจะรู้วิธีตายคุณตายยังไงข้อที่สองถ้าเรากำลังจะตายเองเราควรทำใจยังไงนั่นแหละพุทโธไปถ้าพุทโธได้ก็พุทโธไปถ้าปรงได้ก็ปรงไปถ้าปรงได้ก็ดีกว่าพุทโธถ้าร่างกายไม่ใช่ของเรามันจะตายให้มันตายไปถ้าทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้เชลานมาแล้วครับแต่ยังไม่พูดอะไรเอาอยู่เชลานมาจากศรีลังกามีชาวต่างประเทศอยู่3คนติดตามอยู่เกือบทุกวันคนหนึ่งจากศรีลังกาคนหนึ่งจากอังกฤษคนหนึ่งจากลาสเวกัสฝรั่งสนใจแขกก็สนใจจริงๆมีเยอรมันอีกคนใน Facebook ครับเนี่ยว่าตอบคำถามจากคุณนางฟ้าการออกกำลังกายเลือกทานแต่ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ทำลายสุขภาพเพื่อรักษากายในการใช้ปฏิบัติทำความเพียรถือว่าเป็นการยึดถือตัวตนไหนคะมันก็แล้วแต่ว่ามันทุกข์กับมันหรือไม่ถ้าทุกข์กับมันก็ยึดถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ยึดคือถ้าไม่สามารถหาอาหารตามที่เราต้องการได้แล้วก็ทุกข์อย่างก็แสดงว่ายึดบางทีผักปลอดสารพิษเขาหมดไม่มีขายต้องซื้อแบบที่ไม่มีแล้วเราก็ทุกข์อย่างนี้ก็แสดงว่าเรายึดแต่ถ้าเราไม่ยึดเราก็เลือกอย่างอื่นแทนก็ได้ก็คิดว่าร่างกายจะเลี้ยงดูมันดียังไงเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะตายช้าหน่อยโรคภัยไข้เจ็บมันอาจจะน้อยกว่าเท่านั้นเองแต่มันก็หนีไม่พ้นสัจธรรมความจริงว่าเลี้ยงดูดีอย่างไรมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันงั้นถ้ายังทุกข์กับมันอยู่ก็แสดงว่ายังยึดอยู่ถ้าเราพิจารณาร่า
ว่าไม่เที่ยงไม่มีตัวตนมันจะขัดแย้งกันไหมคะถ้าเรารักษาธาตุขันธ์ของเราเพื่อใช้ปฏิบัติธรรมก็อย่างที่บอกว่าถ้ารักษาเพื่อรักษาแบบตามอัตภาพตามเหตุตามปัจจัยคือถึงแม้มันจะไม่จะเป็นของเราแต่เราก็ยังสามารถดูแลมันได้เอามาใช้ประโยชน์ได้เราก็ใช้ไปดูแลไปแต่ถ้าเราไม่สามารถดูแลมันได้มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ต้องปล่อยมันตอนนั้นคำถามจากคุณวัดถ้าเรายังไม่นิพพานตายไปแล้วเป็นเทวดาหรือไปอบายหรือกลับมาเป็นมนุษย์ถ้าเราเป็นเทวดาหรืออบายเราจะจำได้หรือเปล่าว่าตอนมนุษย์ในชาติก่อนเป็นอะไรจำไม่ได้หรอกนอกจากเรามีพลังจิตที่สามารถระลึกชาติได้คำถามจากคุณพิเชษขอวิธีฝึกตาทิพย์ครับไม่เนี่ยนั่งสมาธิไงนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็จะเปิดตาทิพย์ขึ้นมาคำถามจากคุณณพลสมมุติว่าเราทรงอารมณ์เฉี่ยวนิพพานในขณะตายพอดีหลังจากตายแล้วเราจะไปเกิดขั้นไหนครับก็ให้มันถึงเวลานั้นแล้วก็ไปดูติดตามมันไปดูเองก็แล้วกันเพราะเราไม่สามารถที่จะไปบอกได้เพราะรายละเอียดที่พูดมานี่มันไม่ละเอียดชัดเจนก็แล้วแต่สภาพจิตของเราตอนนั้นว่าเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นเทพมันก็เป็นเทพเป็นพรหมมันก็เป็นพรหมเป็นนิพพานมันก็เป็นนิพพานคำถามจากคุณคนปั้นไปใบตองถ้าเราจะสวดมนต์นั่งสมาธิต้องอาบน้ำก่อนใช่หรือเปล่าคะแล้วจำเป็นต้องแต่งชุดขาวทุกครั้งด้วยหรือไม่ถ้าใส่ชุดสีจะได้หรือเปล่าคะไม่จำเป็นหรอกเรื่องอาบน้ำกับเรื่องของร่างกายก็อาบมันตามเวลาที่เหมาะสมไม่จำเป็นจะต้องมาอาบเฉพาะเวลาเพื่อมานั่งสมาธิหรอกอาบร่างก็อาบน้ำเพื่อรักษาร่างกายให้สะอาดอาบเวลาไหนก็ได้ก่อนนั่งสมาธิก็ได้หลังก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกตอนไหนแล้วก็ใส่ชุดขาวหรือไม่ใส่ก็ได้มันไม่เกี่ยวกันใครใส่เสื้อผ้าหลวมๆที่มันสบายดีกว่าใส่เสื้อผ้าคับๆเวลามันนั่งแล้วมันจะลำบากต่อร่างกายถอดเสื้อได้ไหมเราจะได้ถ้าเราอยู่คนเดียวถอดกางเกงก็ได้เป็นชีเปลือยก็ได้มันไม่เกี่ยวแต่ก็ไม่ควรถ้าเกิดหน้าพระก็ไม่ควรถอดนะครับอาจารย์ก็พักได้ก็ไม่รู้พักท่านก็ไม่รู้เนี่ยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามโยมเข้าใจว่าพระอริยะแต่ละท่านจิตใจแยกออกจากอารมณ์ได้มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นพระอรหันต์ท่านยังคงมีอารมณ์เหมือนปุถุชนแต่รู้ทันอารมณ์เกิดกับดักพร้อมกันจิตแยกออกจากอารมณ์ได้ตลอดเวลาเหมือนน้ำจิ้งบนใบบัวโยมเข้าใจถูกไหมคะก็ลองปฏิบัติดูสิของนี้มันจะได้มั่นใจมานั่งถามมานั่งคาดคะเนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคำถามจากคุณนายนามีอยู่ครั้งหนึ่งโยมป่วยไม่สบายโยมนอนดูลมหายใจบางครั้งก็เอาจิตจับที่ร่างกายที่เจ็บปวดจนกระทั่งเห็นจิตเริ่มดับลงช้าๆจนกระทั่งดับวูบลงตื่นขึ้นอีกครั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายไปถ้าโยมตายไปในตอนนั้นโยมจะไปที่ไหนคะศีลสมาธิปัญญาโยมมีพร้อมแล้วปัจจุบันก็แค่สู้กับกิเลสเท่านั้นค่ะมันก็ไปตามฐานะของมันแหละที่ไหนก็แล้วแต่หมดแล้วนะมีใครอยากจะถามยังไหมคำถามนี้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนิดนึงครับได้ครับพอดีเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการบวชภิกษุณีในประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีการถกเถียงในสัมมนาหลายที่เคยดูว่าที่สังฆะของประเทศไทยเราเองเนี่ยไม่มีแล้วห้ามไม่ให้มีการเพราะว่าไม่มีใช่คือตามหลักของเถรวาทเรานี่มันหมดไปตั้งพันกว่าปีมาแล้วเมื่อไม่มีการบวชต่อเนื่องสืบต่อกันมันก็ถือว่าขาดแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้จบไปน่าจะพระสงฆ์เรานี่ถ้าต่อไปไม่มีการบวชเนี่ยหรือว่าไม่มีการบวชพระในประเทศไทยแล้วไม่มีพระหลงเหลืออยู่แล้วต่อมาพวกคนอยากจะมาบวชแล้วมาบวชกันเองก็บวชไม่ได้แล้วเพราะไม่มีพระสงฆ์จะมาบวชให้เราการจะบวชภิกษุณีได้ก็ต้องมีสองสงฆ์มีทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ด้วยถึงจะบวชได้ตามกฎ
ตามกฎพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงวางไว้ทีนี้ที่บรรดานักสิทธิมนุษยชนบอกว่ามันเป็นการละเมิดนะไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงอะไรมันไม่เกี่ยวใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่เขากำหนดขึ้นมาของเขาเองทางศาสนาเราก็มีเหตุมีผลของเราที่จะมาบังคับมันก็ทางกฎหมายอาจจะบังคับได้นะทางโลกเพียงแต่ว่ามันทางธรรมมันก็ไม่เป็นธรรมอยู่ดีคือมันไม่เป็นผลดีถึงแม้จะบวชมันก็เหมือนกับบวชปลอมไปอย่างนั้นมันจะบวชตามที่พระเจ้าได้ทรงเป็นผู้บัญญัติขึ้นมานี่มันไม่ได้แล้วแต่ทางโลกสามารถทำอะไรได้อยากจะทำอยากจะบวชก็บวชได้ความจริงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าศีลของภิกษุณีมีกี่ข้อสมมติเราอยากจะเป็นภิกษุณีเราก็รักษาศีลนั้นเราก็โกนหัวของเรานุ่งของเราไปก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเคารพกฎหมายของบ้านเมืองที่เขามีกฎไว้ว่าไม่ให้แต่งกายเรียนแบบภิกษุนี่เราก็อย่าไปแต่งสีของพระก็แล้วกันเราก็แต่งขาวไปก็ได้แล้วก็โกนหัวแล้วก็รักษาศีลของแม่ชีไปของภิกษุณีไปตามว่าก่อข้อแล้วก็ถือว่าเราก็เป็นภิกษุณีได้ไม่ยังเป็นจะต้องมาเรียกร้องสิทธิมนุษยชนไม่มีใครห้ามเนี่ยใช่ไหมการที่เป็นการจะปฏิบัติแบบภิกษุณีนี้ไม่มีใครห้ามเป็นได้ที่จะมาบังคับให้ทําในสิ่งที่มันไม่มีไม่ได้ทํากันมันไปบังคับก็ได้ใช่ไหมก็ไม่มีภิกษุณีแล้วตามหลักของการบวชภิกษุณีมันต้องมีภิกษุณีสงฆ์ถึงจะบวชให้ได้เมื่อไม่มีแล้วจะไปว่ามันไม่ถูกได้ยังไงแต่ทางโลกเขาก็จะมองว่าเดี๋ยวนี้มันทางความเห็นทางโลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุการณ์สมัยโบราณนี่เหตุการณ์มันไม่เหมือนสมัยปัจจุบันสมัยโบราณนี่คนนี้อาจยังจะแบบว่ามีการศึกษาไม่เท่ากันมีความปลอดภัยไม่เท่ากันสมัยก่อนผู้ชายนี่มีกำลังมากกว่าผู้หญิงนะและไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้หญิงเหมือนสมัยนี้มันก็ทำให้ผู้ชายนี้ได้เปรียบกว่าผู้หญิงแล้วก็การเป็นนักบวชนี่ก็จำเป็นจะต้องไปอยู่ในที่เปลี่ยวถ้าเป็นผู้หญิงไปอยู่ในที่เปลี่ยวเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเป้าของมิจฉาชีพได้พระเจ้าก็เลยไม่อยากจะบวชให้ผู้หญิงเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงเองสองไม่ต้องการให้มันเป็นภาระกับพระว่าบวชแล้วพระก็ต้องมาเป็นพี่เลี้ยงอีกแล้วพอมาเป็นพี่เลี้ยงเดี๋ยวอยู่ใกล้ผู้หญิงเดี๋ยวดีไม่ดีพระก็ไปนอนด้วยกันอีกมันก็พระองค์เห็นว่ามันการบวชภิกษุณีนี่มันเป็นโอกาสที่จะมาทำให้ศาสนาเสื่อมได้ง่ายท่านเลยไม่อยากให้บวชแต่เมื่อมีคนมาประท้วงมาขอร้องท่านก็เลยอนุญาตได้แต่ท่านก็สร้างกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อเลือกเฟ้นเอาคนที่เป็นหัวกะทิมาบวชคนที่อยากจะบวชจริงๆก็เลยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมากกว่าการมาบวชเป็นพระจะต้องถือศีล8อย่างน้อยศีล8หรือศีล10อย่างน้อย2ปีก่อนจะบวชเนี่ยหรือว่ารักษาศีล10หรือได้หรือเปล่า2ปีแล้วต้องรักษาให้มันตลอด2ปีนะถ้าเกิดเหลืออีก2วันแล้วไปทำผิดศีลปั๊บมาให้นับเริ่มต้นใหม่ก็จะได้ฝึกดูก่อนซ้อมดูก่อนว่าจะมีความทรหดอดทนเหมือนกับผู้ชายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่หญิงกับชายนี้มีความแตกต่างกันทั้งทางสรีระและทางจิตใจซึ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาอย่างพระพุทธเจ้าจะไม่รู้ก็จะมองเห็นว่าเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันเท่ากันต้องมีสิทธิเท่ากันแต่ถ้าเรามองตามหลักความเป็นจริงมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันงั้นเราก็เรียกผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นหมดสิใช้ชื่อเดียวกันต้องมาแยกเป็นผู้หญิงผู้ชายทำไมเพราะมันมีความแตกต่างกันในคุณสมบัติในคุณะในความสามารถในเรื่องของจิตใจก็ต่างกันก็เลยทำให้คนสมัยใหม่ไม่เข้าใจก็เลยไปคิดว่าศาสนาเป็นศาสนาที่กีดกันผู้หญิงไม่ได้กีดกันหรอกมันเป็นแต่เรื่องของคุณสมบัติเรื่องของการที่จะ
รักษาศาสนาให้อยู่ไปได้นานๆก็เลยต้องมีมาตรการคุ้มครองศาสนาแต่พูดกับสำหรับผู้ที่อยากเป็นภิกษุณีก็บวชได้ปฏิบัติได้เป็นเหมือนภิกษุณีได้เพียงแต่เราต้องทำของเราบวชตัวเราเองแล้วเราก็ปฏิบัติไปเองก็ในพระวินัยก็มีในพระไตรปิฎกก็มีพระวินัยของภิกษุณีมี300กว่าข้อนี่ก็ไปเปิดอ่านดูแล้วก็ไปรักษาเอาสิปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นได้หรือเปล่าถ้าปฏิบัติได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครเขาห้ามถ้าที่บวชกันที่มาเรียกร้องสิทธิ์กันนี้ในความรู้สึกเรียกว่าบวชเพื่อกิเลสมากกว่าบวชเพื่อลาภยศสรรเสริญบวชเพื่อจะให้เขารับรองให้คนประชาชาชาวบุ้งชาวบ้านเขานับถือเหมือนกับนับถือกับพระเพราะการนั้นบวชชีแล้วไม่มีใครนับถือต่ำต้อยก็เลยไม่อยากจะบวชชีกันบวชแล้วอยากจะให้มีสถานภาพเหมือนกับพระอันนี้ก็บวชเพื่อกิเลสแล้วไม่ได้บวชเพื่อละลาภยศสรรเสริญบวชไปก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะไม่ได้บวชมาเพื่อละกิเลสบวชมาเพื่อละกิเลสต้องบวชแบบสมัยพุทธกาลมียกตัวอย่างให้มีญาติของพระพุทธเจ้า5รูปเป็นเจ้าชายหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาอยากจะบวชกันทั้ง5รูปแล้วพอดีมีลูกน้องเป็นช่างตัดผมก็ขอเจ้าชายทั้ง5ก็เลยปรึกษากันแล้วก็มีความเห็นว่าให้ลูกน้องบวชก่อนพอเมื่อเขาบวชแล้วเขาจะเป็นผู้อาวุโสกว่าแล้วเวลาบวชเสร็จแล้วผู้ที่ด้อยกว่าก็จะต้องกราบผู้ที่อาวุโสกว่าเนี่ยเขาบวชกันแบบนั้นในสมัยพุทธกาลบวชเพื่อละทิฏฐิละความหลงติดในความสูงความต่ำเนี่ยเป็นเจ้าชายแต่เวลาบวชแล้วต้องมากราบลูกน้องก็เหมือนในหลวงเนี่ยตอนที่ท่านครบอายุ60เนี่ยก็มีข้าราชบริพารที่รับใช้มาขอบวชถวายเป็นข้าราชกุศลเนี่ยมีพวกกับที่ประเดี๋ยวกรมชนคุณอะไรคุณสุเมธที่ทำเนี่ยบวชกันพอบวชแล้วในหลวงก็นิมนต์ท่านเหล่านั้นไปในวังไปถวายสังฆทานท่านก็กราบพระทุกรูปแสดงให้เห็นว่าเนี่ยคือความเคารพในธรรมในวินัยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะมาถือตัวถือตนเรามาปฏิบัติเพื่อมาละตัวตนมาละอันนี้ก็พูดให้เป็นตัวอย่างให้ฟังว่ากำลังหลงประเด็นกันผู้ที่เรียกร้องอยากจะบวชภิกษุณีกันเพราะการบวชไม่สำคัญมันสำคัญที่การปฏิบัติไม่ต้องเป็นภิกษุณีก็การที่ทำได้ไม่ต้องบวชก็สามารถรักษาศีลของภิกษุณีได้ไม่มีใครห้ามศีล300กับข้าวก็ไปรักษาไปสิแล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปมันก็บรรลุได้ถ้าต้องการบวชเพื่อบรรลุธรรมมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าบวชเพื่อให้ชาวบ้านเขานับถือเวลาไปบิณฑบาตเขาใส่บาตรให้หลังนั่นบวชเพื่อลาภสักการะซะถ้าเราบวชแล้วเรารักษาศีลของภิกษุณีถ้าเราปฏิบัติแล้วรักษาศีลของภิกษุณีได้เราไม่ได้บวชเป็นภิกษุณีชาวบ้านเขารู้ต่อไปเขาก็มากราบไหว้สักการะบูชาเนี่ยแม่ชีบางรูปเนี่ยมีคนก็เคารพนับถือมากกว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเคยได้ยินว่ามีแม่ชีอยู่ทางนครพนมคุณแม่ชีแก้วเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวเขาก็เชื่อว่าท่านบรรลุธรรมกันมีภาพไปเรียนกับท่านไปศึกษาท่านไปกราบท่านนะใช่ไหมแล้วมันไม่ได้อยู่ที่การเป็นชีหรือเป็นพระหรือเป็นภิกษุณีหรอกมันอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามหลักที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็จะเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้นะพอหมดแล้วนะเขาก็คือว่าพอสมควรแก่เวลาเราขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอญอ
ลูกสาวไม่เข้าใจพระเวสสันดรเขาบอกไม่เข้าใจที่พระเวสสันดรเนี่ยบริจาคกันมหาชาติธิดาให้กับเข้าหุชกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญความดีในด้านทานท่านจะอธิบายอย่างไรท่านอยากจะคนเราไม่มีใครไม่รักลูกรักยิ่งกว่ารักตัวเองเองบางทีแล้วต้องเสียลูกไปนี่มันทุกข์มากนี่ท่านเห็นโทษของการยึดติดกับลูกท่านก็พยายามสละไปในสายตาของทุกคนก็มองว่าการกระทำอย่างเนี้ยมันถูกไปยกลูกให้คนอื่นให้ขอทานอะไรอย่างนี้แต่ท่านอาจจะมองว่าส่วนหนึ่งก็เขาจะได้ดูแลลูกดีกับท่านก็ได้นะแล้วก็ท่านก็จะได้มีเวลาบำเพ็ญของท่านต่อไปแต่คนธรรมดาก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าธรรมชาติจะมาพระเจ้าทิ้งลูกทิ้งเมียไปทิ้งก็สมบัติไปเพื่อจะอยู่ในวังเพราะพระเจ้าเห็นว่าการเสียสละสิ่งที่ได้กว่าเพื่อสิ่งที่ดีกว่ามันก็ทำลูกแม้จะดีขนาดไหนก็ตามแต่ยังสู้การไปที่ผ่านไม่ได้ต้องห่วงกับคนที่มีพ่อมากครับวันนี้ขออนุญาต